แบ๊บไซเบอร์พังกลับมาแล้วยังไงน่ะเหรอเพราะอัปเดต 2.0 แล้วก็ DLC ใหม่ที่เปลี่ยนประสบการณ์การเล่นของเกมนี้ให้สุดยอดไปเลยโอเคเพลงมาพอได้เล่นเกมนี้หลังจากอัปเดตเสร็จแล้วรู้สึกเหมือนเปิดของขวัญวันคริสต์มาสเลยของเล่นใหม่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นระบบตำรวจใหม่การต่อสู้ระหว่างการขับรถเพิร์กเจ๋งๆใหม่จนไปถึงการแต่งไซเบอร์แวร์ใหม่ๆให้กับตัวละครเหมือนกับอนิเมะ Edge Runner เลยผมเริ่มจากการอัพเพิร์ก Air Dash ก่อนเลยเป็นเพิร์กที่สนุกมากให้เราสามารถแดชกลางอากาศได้แล้วถ้าอัพเพิร์กสายนี้จนเต็มจะสามารถ Air Dash ได้รัวๆเลยก็ตั้งแต่อัปเดตนี้มาผมไม่ได้เดินแล้วในเกมนี้ไปอัปเกรดเพิร์กอาวุธตีใกล้ที่สามารถทำให้เราสะท้อนลูกกระสุนได้พร้อมกับเพิร์ก Finisher ที่สามารถทำให้เราปิดฉากศัตรูได้แบบเท่ๆทำให้การต่อสู้ระยะใกล้สะใจขึ้นเยอะเลยแน่นอนว่าเพิร์กตีใกล้จะสามารถใช้กับไซเบอร์แวร์อย่างเช่น Mantis Blade ได้ด้วย Mantis Blade ในแขนของเราก็เลยสามารถใช้ในการสะท้อนลูกกระสุนกับการปิดฉากศัตรูแบบอย่างเจ๋งมีดขว้างในเกมนี้ก็มีเพิร์กใหม่มาให้เหมือนกันอย่างเช่นการปามีดแบบต่อเนื่องถ้าปาโดนเพิร์กที่ช่วยเพิ่มการปิดฉากด้วยมีเพิร์กในการต่อสู้เยอะแต่ว่าในอัปเดตนี้เพิร์กในการแฮกสิ่งของก็มาเต็มที่เหมือนกันอย่างเช่นเพิร์กที่ทำให้เราไปแฮกรถแล้วก็ควบคุมได้ใครชอบอนิเมะ Edge Runner ต้องชอบเพิร์กนี้แน่เพิร์กนี้ก็มีชื่อว่า Edge Runner เหมือนกันเป็นเพิร์กที่ให้คุณไปสามารถใส่ไซเบอร์แวร์มาเกินได้เหมือนในอนิเมะเลยผมก็เลยไปหา Ripper Dog ตามเมืองแล้วให้เขาใส่ไซเบอร์แวร์มาให้ล้นเลยเพื่อให้เหมือนกับเดวิดมาร์ติเนสผมได้ใส่แซนเดวิสแตนไปด้วยที่ทำให้ผมสามารถไปชะลอเวลาได้เอาไปต่อสู้กับพวก NCPD รู้สึกเหมือนอยู่ในอนิเมะเลยในที่สุดเราก็สามารถต่อสู้ระหว่างการขับรถได้แล้วจะเอื้อมออกไปยิงด้วยตัวเองเลยหรือว่าจะใช้รถที่มีปืนติดอยู่ด้วยทำให้การขับรถไล่ล่ากันในเกมนี้สนุกขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีเพิร์กใหม่ๆมาให้สำหรับการขับรถด้วยที่ผมชอบมากที่สุดก็คือเพิร์กที่ทำให้เราสามารถออกจากรถโดยการกระโดดขึ้นไปในอากาศได้รู้สึกเท่อย่างกับแบทแมนอาร์คัมไนท์ระบบตำรวจของเกมนี้ก็กลายเป็นแบบ GTA แล้วมี 1-5 ดาวยิ่งสร้างปัญหาดาวก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วการต่อสู้กับตำรวจก็จะยากตามอย่างเช่นถ้ายิ่งดาวขึ้นก็อาจจะเห็นหุ่นยนต์มาต่อสู้ด้วยเพราะการกระสุนที่มีปืนติดอยู่ด้วยก็อาจจะโผล่มาให้เจอกันการหนีจากพวกเขาก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยจะถูกขับรถตามแล้วเขาก็ยิงกันแบบไม่สนเลยมีการตั้งด่านดักรอด้วยและต่อให้ผมหลุดจากสายตาเขาไปได้ก็ยังจะส่งทีมออกมาตามหากันอีกคือ NCPD ในตอนนี้เนี่ยเอาจริงเอาจังมากโอ้แล้วถ้าถึง5ดาวเนี่ยคือจบเลยเขาจะส่งทีม Max Tech มาตามล่าถ้าใครได้ดูอนิเมะก็จะรู้กันดีว่าพวก Max Tech เนี่ยไม่ล้อเล่นกันเลยเป็นหน่วยที่เอาไว้ใช้ในการตามล่าพวกไซเบอร์ไซโคพวกเขาโดดออกมาจากยานแล้วก็แฮกทุกอย่างที่ผมกำลังขับอยู่คือขับรถหนีไม่ได้เลยต้องวิ่งหนีอย่างเดียวแล้วยังมีสไนเปอร์ที่สามารถล็อกเป้าไว้ที่ตัวผมได้ด้วยจะแดชหลบแค่ไหนก็ยังโดนยิงอยู่ดีอัปเดต 2.0 ออกมาก่อนที่ DLC จะออกเพราะว่าผมอยากไปทดลองพวกเพิร์กใหม่ๆก็เลยไปทำพวกเควสธรรมดาทั่วไปของเกมหลักก่อนก็ทำให้ผมรู้เลยว่าการต่อสู้ของเกมนี้เปลี่ยนไปในทางที่สนุกขึ้นอย่างเช่นความเร็วความคล่องแคล่วของการควบคุมตัวละครในตอนนี้การต่อสู้ระยะใกล้ที่สะใจมากขึ้นทุกคนก็รู้เรื่องกันอยู่แล้วนะฮะว่าการเปิดตัวของเกมนี้เป็นยังไงปัญหาเรื่องบั๊กเมื่อก่อนที่สามารถทำให้ประสบการณ์ของเกมเนี่ยเละเป็นจกปัญหาใหญ่ที่ทำให้เกมนี้แทบเล่นไม่ได้เนี่ยหายไปหมดแล้วแต่ว่าเอาจริงๆก็หายไปตั้งแต่ก่อนที่อัปเดตนี้จะออกมาซะด้วยเพราะว่าก่อนที่อัปเดตนี้จะออกมาอีกผมก็ไปเล่นมาแล้วซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเกมก็ไม่ได้อยู่แค่สถานะแค่พอเล่นได้แต่ว่าดีเลยด้วยซ้ำผมก็แนะนำเกมนี้มาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะอัปเดต 2.0 แล้วยิ่งตอนนี้ 2.0 ออกมาแล้ว Cyberpunk ก็อยู่ในสถานะของเกมที่พร้อมให้ผู้เล่นไปลองเล่นกันมากที่สุดตั้งแต่เปิดตัวมาใครที่สนใจเกมนี้แต่ว่าอดทนไม่เล่นมาสักพักนึงผมว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะมาลองเล่นเกมนี้กันเลยแต่ว่าผมก็ไม่ได้หมายถึงว่าเกมเนี่ยไม่มีบั๊กแล้วหลังจาก 2.0 ออกมาแล้วผมก็ไปเจอบั๊กมาบ้างแต่ว่ามันก็เป็นแค่บั๊กตลกๆไม่ได้เป็นบั๊กที่เละเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่เจ๋งสุดคืออัปเดต 2.0 เนี่ยเป็นอัปเดตฟรีสำหรับทุกคนที่มีตัวเกมหลักส่วนอีกอย่างนึงที่ทำให้ Cyberpunk กลับมาแล้วก็คือ DLC ใหม่ Cyberpunk Phantom Liberty ยานพาหนะของประธานาธิบดีโรสลินไมเออร์สได้ไปตกอยู่ในพื้นที่ของเมืองที่มีชื่อว่า Dogtown เป็นพื้นที่อันตรายมากที่อยู่ในการควบคุมของเคิร์ทแฮนเซนที่เขาเองก็กำลังตามล่าประธานาธิบดีอยู่เราก็เลยถูกส่งไปให้ช่วยกับเอเจนต์ซอลโลมอนรีดแล้วก็เน็ตรันเนอร์ที่มีชื่อว่า Songbird เดี๋ยวผมจะมาเล่นช่วงเริ่มของ DLC นี้ให้ดูกันผมกำลังเดินอยู่ในเมืองอยู่ดีๆแล้วก็มีคนโทรมาบอกว่ามีชื่อว่า Songbird My name is Somi Just call me Songbird though เขาบอกว่าเขารู้ว่า V มีปัญหาอะไรซึ่งก็หมายถึงชิปที่มีจอห์นนี่อยู่ว่าเธอสามารถหาทางช่วยได้ผมตอบตกลงแล้วเขาก็นัดไปเจอที่ Dogtown พอมาถึงทางเข้าของ Dogtown แล้วก็ให้ไปเดินหา Songbird แต่ก็เกิดอาการแปลกๆขึ้นกับ V และจอห์นนี่ Fucking dork How's he stabilizeYour nervous system took a big hit.
และซองเบิร์ดก็โผล่ออกมาบอกว่าวีจะไม่เป็นไรแต่เธอสามารถเข้าไปในชิปของวีแล้วก็ไปเห็นจอห์นนี่ได้แล้วก็ทำการเมลจอห์นนี่โดยที่จอห์นนี่เนี่ยยังเห็นทุกอย่างอยู่แค่หายไปแล้วก็ไม่สามารถตอบกลับได้และสรุปว่าซองเบิร์ดก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันแค่เข้ามาอยู่ในชิปของวีทำให้เธอสามารถเห็นทุกอย่างที่วีเห็นได้ส่วนตัวจริงๆเนี่ยกำลังนั่งอยู่กับประธานาธิบดีแล้วยานของพวกเขาก็ได้ถูกแฮ็กให้ตั้งจุดหมายเดินทางไปที่ไนท์ซิตี้กำลังจะมาที่ด็อกทาวน์แล้วการสื่อสารก็ได้ถูกแจมไว้ชิปของวีเลยเป็นแค่ทางเดียวที่พวกเขาจะติดต่อโลกภายนอกได้ซองเบิร์ดก็ได้เปิดให้เราสามารถใช้เพิร์กสายใหม่ได้ด้วยแล้วเธอก็จะช่วยเราหาทางแอบเข้าไปในด็อกทาวน์เดินทางไปเรื่อยๆไปถึงช่วงตลาดของด็อกทาวน์มีของเจ๋งๆขายเต็มไปหมดผมเลยไปเดินทั่วตลาดเลยไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาเต็มเลยถึงแม้ว่าจะเห็นเฉพาะตอนขับมอเตอร์ไซค์ร้านค้าแถวนี้ก็น่าสนใจดีอย่างร้านนี้ที่ผมต้องไปกดปุ่มเรียกเขา Welcome to the only net running store you need และสรุปว่าเป็นเด็กที่เดินออกมาร้านขายยาร้านนี้ก็น่าเชื่อถือมากผมว่าเพราะมีลูกค้ามาให้เห็นผลกันต่อหน้าเลยแต่อาวุธแถวนี้ก็แพงเหลือเกินเดี๋ยวต้องไปเล่นมาก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่ไปช็อปซะลืมประธานาธิบดีไปเลยพอเสร็จแล้วก็เดินไปต่อไปขึ้นบนดาดฟ้าผมขึ้นมารอรับพวกเขากันแต่ยานก็ดันไปถูกยิงซะก่อนโอ้ในที่สุดก็เริ่มขึ้นแล้วถึงเวลาไปช่วยประธานาธิบดีกันผมเองก็ไม่ใช่แค่คนเดียวที่กำลังจะไปหากองกำลังของเคอร์แทนสันพวกบาร์เกสก็กำลังตามล่าเธอเหมือนกันเลยต้องไปต่อสู้ฝ่าพวกเขาจนไปถึงยานพอเข้าไปก็ได้ไปเจอกับโรสลีนไมเออร์จนได้ผมตอบไปว่าซองเบิร์ดส่งผมให้มาช่วยแล้วก็ไปต่อสู้พาเธอหนีออกจากที่นี่กันไมเออร์สบอกผมว่าพวกเขาโดนแฮ็กแปลว่าต้องมีคนที่อยู่ฝั่งเดียวกันไปหักหลังแล้วก็ไปช่วยเคอร์แทนสันก็เลยให้ผมไปช่วยดึงชีฟตามตัวเธอออกมาเพราะว่าไม่สามารถเชื่อฝ่ายของตัวเองได้โอเค so far don't have a choice okay okay breathe is that drone finish up quickเดินทางไปต่อไปเจอกับพวกบาร์เกสไปจัดการพวกเขาแล้วก็ขโมยรถมาโดนไล่ล่ายิงกันตลอดทางจนไปหาที่หลบได้ It's like a kind of museum แต่ก็ยังดันไปเจอพวกบาร์เกสต่อและต้องไปต่อสู้จองเบิร์ดก็ได้ช่วยเราโดยการแฮกเข้าไปในหุ่นยนต์ไคเมร่าก็เกิดปัญหาขึ้นกับซองเบิร์ดทำให้เสียการควบคุมของไคเมราเลยกลายเป็นบอสที่เราต้องไปต่อสู้กันต่อสู้กับบอสตัวนี้มันมากต้องยิงให้โดนจุดอ่อนหลบลูกกระสุนหลบระเบิดหลบเลเซอร์จนไปถึงหลบแก๊สพิษหันไปดูไมเออร์สักทีหนึ่งตอนแรกนึกว่าจะต้องมาช่วยแอชลีย์ที่ไหนได้นี่มันแรมโบ้ชัดๆผมหรือประธานาธิบดีเป็นคนมาช่วยก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าซองเบิร์ดจะมีปัญหาไม่สามารถติดต่อเธอได้แล้วจอห์นนี่ก็กลับมาแล้วไมเออร์สบอกว่าเราจะต้องเดินทางไปที่จุดนัดหมายที่นัดกับซองเบิร์ดไว้แต่ดูเหมือนว่าเรามาถึงก่อนไมเออร์สไปเจอเสื้อผ้าที่สามารถช่วยในการพรางตัวได้ก็เลยขอไปเปลี่ยนชุดก่อนผมเลยไปหาวิธีเปิดไฟแล้วก็ไปคุยกับจอห์นนี่จอห์นนี่กำลังคิดอยู่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันแปลกๆไม่ว่าจะเป็นซองเบิร์ดที่สัญญาไว้ว่าจะช่วยวีได้แต่จู่ๆก็หายไปประธานาธิบดีที่กำลังถูกหมายหัวอยู่แล้วยังมีพวกของเคิร์ตแฮนสันอีกจอห์นนี่ก็มีคำถามหลายอย่างที่อยากจะไปถามซองเบิร์ดกลับไปหาไมเออร์สเขาก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ว You look great right should draw less attention tooแล้วก็ไปได้ยินเสียงคนกำลังเข้ามาเป็นเจคับและเทเลอร์ที่กำลังหาที่นอนอยู่แล้วมาเจอที่นี่ผมเนี่ยก็มีตัวเลือกในการยิงพวกเขาเลยหรือว่าจะยอมตกลงแบ่งที่นี่กันนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ผมชอบมากเกี่ยวกับ DLC นี้นะฮะจะมีตัวเลือกแบบ RPG ที่จะสามารถเปลี่ยนเนื้อเรื่องได้เป็นสิ่งที่ทำให้โลกสามารถตอบสนองผู้เล่นได้ทำให้โลกมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นผมเลือกที่จะลองเสี่ยงไปตกลงกับพวกเขาดู
ขาขอเงิน1ล้านแล้วก็รถคันใหม่แต่นี่เป็นประธานาธิบดีก็เลยไม่มีปัญหาอะไรไมเอลส์ขอแค่พวกเขามาช่วยเราต่อสู้และสามารถจับมือตกลงกันได้วันถัดไปให้ผมไปโทรหาสายลับที่มีชื่อว่าซาโลมอนรีดมาช่วยต้องให้จอห์นนี่มาสอนวิธีการใช้โทรศัพท์สมัยก่อนนัดกันไปเจอที่สนามบาสผมก็เลยไปนั่งรอที่นั่นขอลองหันหลังไปดูหน่อยแต่ก็เกือบตายให้เขาดูเหรียญที่ไมเออร์ให้มาในการพิสูจน์ตัวเองรีดถึงจะเชื่อใจผมแล้วก็ให้ผมไปคุยกันที่รถและในที่สุดก็ได้เจอกับซาโลมอนรีดจนได้ตอบคำถามเขาไว้บ้างก็กลับไปหาไมเออร์นี่ดีฮะการกลับมาของไซเบอร์พังค์และนั่นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของไซเบอร์พังค์แฟนทอมลิเบอร์ตี้